้านนี้วันแรกร้านอะไรอ่านไม่ออกอะไรหลงไปหรอกหลงเจอบอกลบ5แต่ว่าใกล้บอกลบ4เดินไปห้างคาโปกันอยู่ครับขึ้นสะพานลอยจะไปเดอะมอลล์ เดอะมอลล์ที่นี่ไม่มีครับจะถ่ายได้นะผมรอได้รอเป็นเพื่อนถึงฮับบี้เลยนะครับเนี่ยนี่ครับรถที่จะพาเราไปเที่ยวสังเกตดูนะครับว่าหนาวขนาดไหนนี่น้ำจากหม้อน้ำหยดลงมานะครับนี่กลายเป็นน้ำแข็งนะครับโอเค โอเค因为在机场啊，这个人呢是特别特别的多的。那大家呢出来，我生怕说啊看不到，因为刚开始的时候他有开两个通道。那可能呢我呢不会讲泰语，英语呢 English 也是一点点了哈，那 English is super。所以呢就要麻烦我们的陈小姐，那我在讲解的时候呢先讲，然后陈小姐过来啊来翻译 translate。OK 。เขาก็แนะนำตัวนะคะว่าเขาเป็นไกด์ของฮาบินนะคะมณฑลเฮยหลงเจียงตอนนี้เนี่ยเราอยู่ทางภาคอีสานของเมืองจีนแล้วนะคะแล้วก็2วันนี้เนี่ยเขาจะพาเราเที่ยวเป็นไงคะภาคอีสานของเมืองจีนแตกต่างกับภาคอีสานบ้านเราไหมคะไม่แตกต่างแตกต่างกันเยอะมากเรื่องความหนาวแต่แห้งแล้งเนี่ยเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็จะจากที่นี่เนี่ยนะคะเดินทางเข้าไปสู่ในเมืองเนี่ยประมาณ40นาทีใช่ไหมคะเขาก็แจ้งรายการให้เราทราบว่าสองวันนี้เนี่ยเขาจะพาเราเที่ยวที่ไหนบ้างนะคะก็คือวันนี้เนี่ยเราจะเที่ยว2ที่นะคะจะมีเทศกาลโคมไฟแล้วก็มีเมืองที่แกะสลักน้ำแข็งนะคะสำหรับพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะไปเกาะพระอาทิตย์นะคะก็หมายถึงว่าจะมีพระอาทิตย์คุณเห็นเด่นชัดมากนะคะแล้วเนี่ย我的脸呢也是黑黑的看不出来什么效果了เขาก็แจ้งให้ทราบนะคะว่าสำหรับวิดีโอหรือว่ากล้องถ่ายรูปเนี่ยเวลาที่ออกไปข้างนอกใช้งานเนี่ยแบตเตอรี่จะอยู่ได้ไม่นานมากแล้วก็เวลาจะเปลี่ยนฟิล์มหรืออะไรพวกนี้พยายามเปลี่ยนในข้างในโรงแรมหรือไม่ก็บนรถนะคะอย่าเปลี่ยนด้านนอกเพราะว่ามันจะมีเอฟเฟกต์กับทางกล้องนะคะพยายามเปลี่ยนบนรถหรือไม่เปลี่ยนที่โรงแรมนะคะแล้วก็เวลาที่ไปถ่ายรูปตามเมืองน้ำแข็งหรือว่าตอนที่เราไปดูโคมไฟนะคะก็เวลาถ่ายรูปเนี่ยจะออกมาจะมืดๆหน่อยเพราะว่าด้านในมันจะมืด那所以说呢，这个我们公司呢，为了让大家有一次完美的旅行嘛，然后呢，专门从我们的哈尔滨市的电视台，然后请来一个摄影记者，然后呢，随我们全程来服务。那可以说呢，他们这个摄影记者拍出来的效果就比较好了。那冰灯啊、雪雕啊，拍出来的问题呢，都中了。还有一些俄式建筑，俄罗斯式的啊。哦，哇，蒙哈滨呢，哈，
เมืองท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับน้ำแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ในโลกนี้นะคะจะมีสถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับเมืองน้ำแข็งเนี่ยมีอยู่3ที่นะคะก็คือญี่ปุ่นที่1แคนาดาที่1แล้วก็ที่นี่อีกที่1ที่ว่าจะมีเมืองน้ำแข็งค่ะเดี๋ยวนี้มีแล้วอ่ะค่ะก็เป็นที่4แล้วนะคะเบลเยียมทั้งโลกนี้เนี่ยจะมี4ที่ค่ะ那么可以说呢，我们哈尔滨麻醉了。你好，你好。是。听说没得麻。那麻怎么听的？听说没得麻。我们这边太阳呢，挺难的。难的。难的，我们这边都难，蛮难的。好。我们这边更难呢。好 ，OK。来。怎么可以使用得真的？那么卡是我们使用得不真。เราก็ตั้งใจมาซื้อที่นี่อยู่แล้วใช่ป่ะหกก็เก็บสิอ๋อโธ่แล้วก็ไม่ต่อผมดีป่ะผมชาลีจะผมดีก็ที่แกอย่างพูดจะแกฟ้าเฟยหรอกแล้วว่ามันถ่ายไปหน้ามันดำไปหน่อยเพราะว่าแสงมันไม่มีแล้วยายไปยืนอยู่นั่นเลยแง่ลำเจอนั่นดิมันเปิดไฟได้ใช้ได้ยังเชื่อน้ำเด็ดมันไม่กระใช้ได้โอ้ยแหละพวกต่างเขาเรียกไอนะครับผู้ปองนี่เลยอีกนี่คือครับน้ำยืนหลังก้อนน้ำแข็งอ่ะเนี่ยเดี๋ยวถ่ายมุมเนี้ยเดี๋ยวถ่ายพี่เอาก่อนน้ำยืนละหลังก้อนน้ำแข็งจะได้เห็นหน้ามั้งเออยืนข้างหลังก้อนน้ำแข็งเอออย่างนั้นแหละชิดๆหน่อยเลยค่ะเดี๋ยวหนูไปถ่ายให้อยากจะใช้เนี่ยแล้วพี่จีนเอาชิ้นมาเหมือนที่เราทำบ้างทำเปล่าเนี่ยถ้าพี่เอาอยู่กับมันได้ป่ะแล้วพี่จีนจะมีกับมันต้นเดียวเนี่ยให้น้องมาถ่ายเร็วเตรียมนะครับผู้เตรียมไม่ใช่ผู้จริงนี่ครับอันนี้สร้างเมื่อวันที่อะไรเงินชัดได้เปล่าเนี่ยเนี่ยน้ำแข็งหมดเลยนะครับเนี่ยโอ้ปราสาทใหญ่ขอนิดจ้า
ต้มน้ำเอาปลาเหมือนกันทุกอย่างเนี่ยก็ต้มแล้วมันเล็กๆมั้ยอาหารนี่น่ากินไหมน่ากินไหมธรรมดาแต่นี่ฮะมันมีอะไรบ้างตักเราไปกินไหมกินอะไรคุณสวยโอ้โหตื่นเต้นมากเลยครับดีใจเพราะผัดเมื่อกี้เห็นบอกว่ามีข้าวแล้วนะอีกแล้วนะข้าวหนึ่งซุปอาหารซุปกาแฟที่นี่ดูนี่นะครับจิงกู่ต้าเสี่ยเหมือนในเมืองครับเหมือนยุโรปไหมตรงนี้สร้างมาร้อยกว่าปีแล้วนะครับก็เดินแต่มี KFC แล้วลองตั้งกันออกชื่อๆอ๋อพวกการบินมาเลยนะฮะค่อยเสียสังเกตได้ถึงบีบแต่มันธรรมดาธรรมดาโอ้โหปูด้วยหินนะครับไม่ใช่เป็นซีเมนต์นะครับนู่นถนนคนเดินมีงานจัดงานอยู่ตรงนั้นนี่ศิลปะแบบรัสเซียหมุนนะครับการลมตีเข้ามาเป็นอย่างมัดนะครับคนเดินมันก็หมุนข้างหลังมันนั่งนอนอยู่มีกรุ๊ปใหญ่ในกรุ๊ปหนึ่ง60กว่าคนมีอาซิมบูอยู่นี่มีอะไรบ้างที่โดดเด่นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะไปที่เกาะพระอาทิตย์พอหลังจากเกาะพระอาทิตย์ตรงนั้นเนี่ยเราก็จะจดจำจริงๆแต่ว่านั่งสี่คนกลางสะพานเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างที่เราเดินตรงกลางสะพานเนี่ยนะคะพยายามสวมเสื้อผ้าเยอะๆไว้นะคะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยอากาศจะเย็นๆมีลมพัดเยอะมากนะคะเห็นไหมคะอากาศตอนเช้าเนี่ยกระจกเนี่ยนะคะจะแบบว่าเกาะไปด้วยพวกน้ำแข็งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาจะชมวิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะต้องมีมีดมาคอยกรีดนะคะคอยกรีดให้น้ำแข็งมันหลุดออกมาเช้ากระจกในห้องก็ต้องมาฉีดดูไป哎，各位哈，早上好。那今天的天气情况，首先跟各位讲一下。那今天的最高气温呢是-10摄氏度，那晚上的最低气温呢是-20摄氏度，而且呢有这个3级的西北风。那在我们这边呢，一般就是说刮风的时候是最冷的，因为这边呢这个风啊特别的刮脸。我想各位昨天我们到这个冰雪大世界和冰灯的时候。已经领略到我们这个东北的寒冷了哈。เขาบอกว่าวันนี้นะคะอากาศนะจะหนาวที่สุดนะคะประมาณ20องศาลบ20แล้วก็ต่ำเนี้ยนะคะประมาณลบ4จะหนาวของเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็เขาคิดว่าเมื่อวานนี้ตอนที่เราไปเดินที่เมืองน้ำแข็งใช่ไหมคะคงไม่มีใครหน้าแตกจากที่นู่นมาสำหรับว่าจีเลอร์เนี่ยนะคะมีการบูรณะก่อนมีการปฏิสังขรณ์นะคะเมื่อปีคศ1921ค่ะ ก็จะเป็นวัดที่ใหญ่ในจำนวน4วัดนะคะของทางภาคอีสานของจีนค่ะ
อะไรอะไรก็สร้างด้วยน้ำแข็งหมดแต่ว่าหนาวเหมือนกันดูกี่องศาเราออกข้างนอกนี่มันหลอกอยู่นะครับตอนนี้สิบกว่าองศาเนี่ยน้ำแข็งยังไม่ละลายเลยเนี่ยทั้งเมืองทั้งเมืองโอ้สาวยุโรปสาวรัสเซียยังไงนี่ครับวัดจีเลอร์สีเลือดแปลว่าเก๊กรักแปลว่ามีความสุขฮะนะคนแพ้อ่ะปกติบอกคนที่นี่จะตัวสูงใหญ แรงมากเลยแต่น้ำแข็งมันละลายอยู่ไม่มีส่งมาแล้วส่งมาแล้วผมจะไม่เอาใช่ไหมจ๊ะ